กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ผมขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Leader ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้แน่นอนครับมีรถ2ค่ายมาอยู่ข้างซ้ายและข้างขวาของผมนั่นเองก่อนที่จะมาพบกับรถ2ค่ายนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับโอ้โหเป็นไงครับ2ค่ายมาชนกันก็ถือว่าเป็นรถคนสไตล์ไม่ได้ตั้งใจมาแบทเทิลเราไม่ได้ตั้งใจมาแบทเทิลในเรื่องของไรเดอร์นะครับไม่ได้ตั้งใจแบทเทิลหรือเปล่าไลฟ์สไตล์เขาบอกว่าไลฟ์สไตล์เบรกนี้นะฮะก็ Honda กับ Yamaha นะครับก็เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะเอาคาวาเข้ามาคาวากับอะไรเข้ามามีคาวาค่ายเดียวคาวาค่ายเดียวนะฮะนี่ฮะที่ว่าจะไปเลยด้วยกันใช่บิดไปเลยด้วยกันใช่ไหมใช่ครับผมคันนี้ก็คือ Honda CB 1100นะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาด้วยความที่บอกว่าคลาสสิกนะฮะมีทรงคลาสสิกมีออยคูลเลอร์นะฮะระบายของเราด้วยออยคูลเลอร์เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันทีละคันกันเลยว่าไปแล้วก็ข้างขวาด้านขวา Yamaha Bow นี่แหละครับที่เพื่อนๆ นะครับหรือแฟนรายการของเราสนใจในะครับว่าเฮ้ยรีวิวให้หน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงมาแล้วใหม่ๆสดๆจริงๆวันนี้เลยวีทวินนะฮะเสียงก็บอกโอ้โหสะเทือนคือเรียกว่าสะเทือนไส้เลยก็เหมือนกับอารมณ์คล้ายฮาร์เลย์อ่ะครับขี่มาแบบตุบตับตุบตับตุบตับตับเดี๋ยวไว้เราฟังเสียงกันไปฟังเลยฮะฟังเลยเดี๋ยวได้ตอบปัญหาฟังได้เหรอเอ้าจัดการเลยอ่ะพี่กิ๊งเอาคันนี้ก่อนนะเข้ากับอายุพี่กิ๊งดิไม่ใช่พูดเล่นไปโอ้โหมันนุ่มอ่ะเป็นไงฮะโอ้ว้าวโอเคราคาอยู่ที่ 650,000 บาทนะครับก็เป็นไงตัวนี้ต้องดูไฟหน้าเขาดิไฟหน้านี่แบบว่าเป็นทรงที่แบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะเป็นไงอ่ะคลาสสิกใช่ไหมเป็นคลาสสิกเหมือนกับวิกเตอร์นะเออเฮ้ยแม่มันก็เป็นสไตล์ของเขาเองแล้วเป็นแบบเบาะทรงขนมปังนะฮะแต่ไล่ระดับเล็กน้อยนะฮะ CBR 1100นะครับระบบกันเทือนหน้าเทเลสโคปิกระบบกันเทือนหลังเป็นโชว์อัพคู่นะฮะจานดิสคู่นะครับมีระบบเบรก ABS เข้ามาด้วยดิสเบรกด้านหน้านี่ต้องบอกว่าเป็นคาลิเปอร์4ลูกสูบทั้ง2ด้านเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ขี่อารมณ์แบบว่าชิวๆชิวๆไม่ชิวแล้วนาตัวเนี้ยมันเอาเรื่องอยู่นาคือมันได้อารมณ์ไงคือบางคนก็แบบไปแต่งแบบเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์ก็มีนะคราวนี้มาลองชมโบลนะครับราคาอยู่ที่ 439,000 บาทต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสีใหม่ครับสีใหม่เนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นสีแดงแบบว่าแดงเพลิงเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเสียงมั้ยเอาฟังเสียงก่อนดีกว่าฟังเสียงเดี๋ยวไว้เลยก่อนขออนุญาตนะครับตัวนี้ไม่ใช่รถเดิมนะฮะเพราะว่ามีท่อมาด้วยสนุกสนานมีปึดปัดปึดปัดเลยยอดเป็นไงครับเครื่องเป็นแบบไหนเอ่ยผมบอกว่าตัวนี้นะฮะเป็นตัว Yamaha Bell R นะครับปี2016นะครับเครื่องยนต์เนี่ยความจุที่942 cc 900ก็ตัวพันแล้วเนาะใช่ก็คือสตาร์ทมือนะฮะล้อหน้าเป็นแบบว่าล้อหน้าหลังเป็นแบบแม็กนะฮะก็ระบบกระเทือนแบบเทเลสโคปิกล้อหลังด้านหลังครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับแล้วก็เป็นระบบช็อคอัพแก๊สมีทับแทงด้วยเสียดายนะคร่าวๆคร่าวๆเสียดายนะถ้ากล้องแบกมาได้จะได้เห็นทุกสัดส่วนเลยเนี่ยท่อเวนไฮด้วยนะเหรอฮะโหท่อแบบว่าอเมริกาเฮ้ยเห็นแล้วขนลุกท่ออเมริกานะฮะนี่เอาเป็นว่ากิจกรรมครับสำหรับกิจกรรมบิดไปเลยนะฮะย้ำมาอีกครั้งนะครับเดินทางกันวันที่1ที่2เมษายนนี้นะฮะรถจอกจากจะเริ่มออกเดินทางที่ Speed Channel นะครับผมมาร่วมเดินทางด้วยกันเลยใช่ครับมาตี5นะฮะออกเดินทางไปแล้วก็ไป
แวะพักที่ปั๊มปตท.นะครับพระราม2ครับซึ่งที่นั่นก็จะมีอีกกลุ่มนึงรอเราอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปที่ปตท.วังมะนาวนะครับแล้วก็แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสุภาพชนปราณบุรีนะครับครับผมก่อนที่จะเข้าประจวบก็แวะเติมน้ำมันอีกทีนึงแล้วก็แวะมอบเสื้อสะท้อนแสงครับเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธงชัยจำนวน50ตัวครับแล้วก็เข้าไปพักที่พักที่เบย์วิวบีชรีสอร์ทตามคอนเซ็ปต์เลยบิดไปเลยนะฮะปาร์ตี้ออนเดอะบีชรีสอร์ทระดับ4ดาวนะฮะใช่เราปิดรีสอร์ทกันเลยทีเดียวแล้วก็มีสระว่ายน้ำติดชายทะเลนะครับนั่นแหละครับเราบอกว่าค่าสมัครครับท่านละ 2,250 บาทนะฮะงานนี้ก็จะมีหมวกสปีดไรเดอร์แจกให้ด้วยนะครับผมสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้นะถึงนาทีสุดท้ายคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะฮะวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เบอร์0836062072นะครับหรือเบอร์โทร0802717415ครับผมโอ้โหโอ้โหงานนี้ต้องบอกว่าเซเลบไปเพียบนะฮะแล้วยังไม่พอนะของแจกของรางวัลอีกมากมายอย่างเช่นนี่เลยด้านหน้าของเราเต็นท์ K2 นะครับแล้วก็Safety Box Safety Box ก็คือจาก Lido Tech ครับผมแล้วก็คิริอิคิริอินะครับผมล้างมือแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสิงห์นะฮะมีทั้งสิงห์สีขาวแล้วก็สีเหลืองด้วยครับผมรวมกระทั่งถึงหมวกกันน็อกบิมราแล้วก็ด้านซ้ายนั่นซีเทคนะครับแล้วก็มีอีกก็คือชุดกาดชุดแต่งอะไรต่างๆนานาที่นี่แล้วไม่พอนะฮะสิ่งที่พูดไว้ตั้งแต่เมื่อเบรกแรกแล้วนะฮะว่าในกระเป๋าของเราเนี่ยมีอะไรอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องของกระเป๋าคาดเอวกีวีนะครับกีวีครับสปอนเซอร์จากนะฮะกิวี่มานะฮะ1กระเป๋า2นะฮะตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่ชาวบิ๊กไบค์ด้วยกันนะครับหรือที่ต้องการที่จะขี่นะครับตัวนี้จะเป็นกางเกงของ Back Ass นะครับซึ่งกางเกงตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นกางเกงใส่ปกติซึ่งกางเกงตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของการเซฟตี้เรื่องของด้านในนะครับด้านในนี้จะมีเรื่องของกาดใส่นะครับก็จะมีเรื่องของยางนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเรียกว่าการล้มหรือการกระแทกหรือการก้นครูดหรืออะไรก็ตามนะครับไม่พอครับด้านในก็ยังมีเรื่องของกาดกันเข่านะครับต้องมีด้านในตัวก้นนะครับตัวนี้นะครับจะมีเรื่องของไฟเบอร์ของที่เขาทำเกี่ยวกับไฟเบอร์การ์ดนะครับอยู่ด้านในนะครับต้องบอกว่าเป็นกางเกงที่ไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อคนไม่กินเนื้อผู้ขี่ใช่ครับซึ่งบอกได้เลยว่าค่าย Back End นะฮะตัวนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ใส่แล้วได้ใช้งานจริงนะครับเป็นไงหนึ่งสวยนะครับเพราะว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบอยากตรงนี้ใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้เวลาเรางอเข่าได้พับเข่าได้นะครับสวยแล้วก็บอกได้เลยว่าป้องกันได้ดีทีเดียวเพราะว่าเคยคูดมาแล้วนะครับแม่กินเนื้อไหมไม่กินนะเพราะปกติถ้าเราใส่พี่ไม่กินเนื้อแต่พี่กินหมูคือไอ้คำว่ากินเนื้อนี่คือปกติถ้าเราใส่กางเกงยีนธรรมดานะถ้าเผื่อว่ามีการลื่นถลายไปกับพื้นนะฮะกางเกงเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับนำเนื้อไปด้วยทำให้เนื้อถึงแม้ว่าด้านนอกจะแบบไม่ขาดไม่อะไรก็ตามแต่มันทำให้แบบข้างในเป็นหมูแดงได้แต่คือกางเกงนี้มันจะลื่นไปมันทำให้ซึ่งด้านในเนี่ยจะมีเรื่องของการกาดอยู่ด้านในเห็นไหมฮะกาดอยู่ด้านในต้องขอขอบคุณนะจาก MC Byte นะครับเนี่ยถุงนี้ต้องถุงตัวนี้ด้วยนะครับจะมาหมดเลยไม่พอนะครับเราก็ยังมีชุดเซตเลยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นชุดเซตอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งข้างในเนี่ยยังไม่พอครับนี่เลยครับเข็มขัดนะครับบอกได้เลยเท่นะฮะมาเป็นชุดเซตเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับนะฮะชุดเซตอย่างนี้สีเดียวกันเลยรอด้วยนะฮะ L 32ตัวนี้ก็จะไปมอบไปแจกเอาไปแจกในงานบิดไปเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะ MC Byte MC Byte แล้วก็รถของค่าย Honda Big Wing พระราม3ต้องขอขอบคุณคุณอา Big Wing ใช่นะครับแล้วก็ Yamaha จาก Yamaha Rider Cup Rider Cup นั่นเองนะครับที่นำรถไปร่วมกิจกรรมบิดไปเลยกับพวกเรานะครับแล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวเบรกหน้าก็จะมีเรื่องของคาวาเข้ามาใช่ไหมแซดอะไรนะ W W800 W800นะครับเป็นไงครับเดี๋ยวเบรกหน้าฟังเสียง W800มาเบรกนี้ก็เปิดรับสายแล้วก็โฟนอินกันเลยดีกว่าครับผมใครมีคำถามค้างคาใจก็ว่ากันไปนะครับมาเลยครับ SMS มาได้ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็เบอร์โทรครับ025309496-98นะครับครับผมทักทายกันแม่เมื่อเบรกที่แล้วนี่
เบรกที่แล้วเป็นไงครับมาเยอะมากโอ้ดีครับน่ารักมากเลยครับโทรกันเข้ามาฮะสายยังว่างก็โทรมาได้ที่025309496-98นะครับแล้วก็ SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เวียนวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านที่จะถามนั่นเองมาเลยครับลุงตู่โอ้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ SMS ที่หายไปคือเห็นบอกว่ารีวิวดูคติสแกมเบิลเออต้องบอกว่าดูคติสแกมเบิลนะครับในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับบางกล่องมอเตอร์โชว์ครั้งที่38เนี่ยมีการเปิดดูคติสแกมเบิลเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดออกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วซึ่งเป็นสไตล์ที่เราพูดถึงกันบ่อยมากครับเพราะว่าสไตล์สแกมเบิลคือมีสไตล์แบบเป็นแฮนด์โหนขึ้นมานิดนึงนะฮะแบบนั่งสบายๆนะครับแต่นี่เลยครับตัวที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือดูคติสแกมเบิลสไตล์คาเฟ่เลเซอร์เป็นไงโอ้โหนี่ครับเปิดในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ณบูธดูคตินะครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้าไปเอาใจไปเลยครับทรงนี้ใช่ส่วนอีกตัวนึงครับต้องบอกว่าเป็นตัวดีเซิร์ตเรียกว่าดีเซิร์ตสแลตครับเป็นการเอาดูคติสแกมเบิลมาทำสไตล์วิบากเพราะ VTR ของเขาอ่ะเขามาโดดเนินเลยนะโดดเนินแบบอารมณ์ว่าเป็นซอฟต์เอนดูโรไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรไม่ถึงกับเอนดูโรไม่ถึงกับมอเตอร์คอร์สจ๋าแต่ตาที่ลุยแบบกระโดดได้แล้วก็ทำเพิ่มเติมโดยที่เขาเรียกอะไรมีการเสริมเฟรมขึ้นมาใหม่ครับให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ยืดระบบกระเทือนหน้าทำให้กางบางคนหน้าลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาสไตล์วิบากเลยแนววิบากแล้วเหรอวิบากเลยพี่โอ้ยจริงๆอ่ะสองตัวเนี้ยเปิดที่งานอิกมาเมลโชนะครับที่ประเทศอิตาลีมาที่เมืองไทยแล้วนะฮะแล้วบูธอีกก็มีอีกมีโชว์มีขายด้วยเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะใช่โอ้ไม่ได้ไปดูเลยอ่ะไปรีบๆไปเนี่ยวันธรรมดาคนน้อยวันธรรมดาดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าแบบอยากจะไปเห็นกิจกรรมหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะไปวันเสาร์ที่จะดีพรุ่งนี้เลยวันเสาร์ที่จะดีเสาร์ที่ก็คือจะมีกิจกรรมที่แบบแต่ละค่ายเขาสลับปรับเปลี่ยนกันนะฮะแบบเอาไซเลปมาเอาพรีเซนเตอร์มามีทแอนกีดกับผู้ที่เข้าร่วมงานแต่ว่าถ้าไปวันธรรมดาคือต้องการไปดูรถจริงๆน่ะคนจะน้อยวันธรรมดาดีกว่านะสไตล์พี่กิ๊งก็ต้องแบบวันธรรมดาวันธรรมดาดีกว่าครับแบบเสาร์ที่แบบรีแลกซ์นอนอย่างเดียวเดี๋ยวคนหนีไปวันธรรมดากันหมดเลยมาเลยครับพี่กิ๊งครับครับเวฟ125เวลาอยู่เกียร์ว่างแล้วบิดเร็วๆมันดับอ่ะแล้วเวลาขี่จะมียิงไฟตอนผ่อนคันเร่งต้องแก้ยังไงจะมียิงไฟอะไรมีมันยิงไฟต้องถามก่อนว่าเป็นรถขบูหรือชีตนะครับเพราะว่าที่ให้ข้อมูลมามันเป็นเวฟ125อย่างเดียวไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้าเป็นเบิ้ลอยู่ที่บึ๊บแล้วก็ดับถ้าเป็นรถหัวฉีดก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กอาจจะมีปัญหาเพราะว่าปั๊มติ๊กเนี่ยเวลาสตาร์ทรถได้พอสตาร์ทได้ปุ๊บเวลาเราเปิดเครื่องมันจะบูกนะครับแสดงว่าแรงดันปั๊มติ๊กไม่พอเราต้องเปลี่ยนแรงดันปั๊มติ๊กเข้าไปนะครับส่วนการยิงหรือระเบิดท่อปุ้งปังปุ้งปังอะไรพวกนี้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรวะชิงจุดไม่ใช่เขาเรียกว่าตัวบำบัดไอเสียมันเสียนะฮะซึ่งตัวบำบัดตัวนี้จะมีลิ้นปิดเปิดอยู่ต้องถอดมาและมาทำความสะอาดของเขาและอาการที่ยิงปุกปักปุกปักอะไรเนี้ยจะหายไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นเนี่ยจะถอดออกหมดเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าอุด EGR อะไรประมาณนี้นะนะครับลองดูครับแม่ให้กำลังมันเลยกำลังมันเลยเบรกที่4หมดเวลาซะแล้วยังไม่ทันหายเหนื่อยที่แบบเข็นรถทั้ง2คันนี้เข้ามาเลยครับอ่ะพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการ Speed Rider